ขำเตือนนะกดไลค์กดติดตามกล้วยเย็นๆร้อนๆมาทางนี้ครับมาเร่งขมาเร่งขมาน้ำเฉากล้วยครับน้ำเฉากล้วยแก้วละ10บาทสักครั้งซื้อกันได้อิ่มกันเอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะนะฮะบอกตรงว่าเกมนี้นะครับคือเกมใหม่ของค่าย PG อีกแล้วนะครับโอ้โหนะพอพูดถึงเกมใหม่ท่านผู้ชมนะไอเกมสงกรานต์ที่เหี้ยเนี่ยแม่งผุดขึ้นมาเข้ามาในหัวเลยอะนะจำฟิลแบบตอนเล่นเกมสงกรานต์ได้เลยท่านผู้ชมเกมสงกรานต์ของค่าย PG นะแม่งโอ้โหเจ็บใจมากท่านผู้ชมเล่นยังไงก็ไม่แตกไอ้เกมนั้นน่ะโอ้โหจริงๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกับเกมเกมใหม่ของค่าย PG เกมนี้นะท่านผู้ชมครับนะซึ่งเป็นเกมที่มาใหม่นะครับมาใหม่เลยสดๆร้อนๆนะครับนะเกมนี้ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงหรืออะไรนะครับก็เป็นเกมวิญญาณลึกลับนะฮะลึกลับจริงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะนะยังไงเนี่ยคูณขึ้นมามีไฟมีน้ำมีใบไม้อ่ะมีน้ำมีธรรมชาติคืออะไรขอดูตารางเลยฮะตารางขึ้นมาก่อนเลยท่านผู้ชมครับมาเดี๋ยวดูก่อนว่ามันยังไงอะไรยังไงมีตัว Y อันนี้ Y นี่ฮะแล้วก็ลองมาก็แพงสุดนี่จะเป็นไฟธาตุไฟนะครับธาตุน้ำนะฮะโอเคโอเคแล้วก็นี่แพงแพงมามี A มี K มี Q ด้วยนะท่านผู้ชมครับแต่คูณเนี่ยมันทำงานยังไงก่อนนะฮะหรือว่าต้องได้ตัวไหนสักตัวหนึ่งถึงคูณจ้ะอ้าโอเคด้านเดาไม่ยากนะฟีสปินติดที่4ตัวนะฮะท่านผู้ชมครับมาไม่มีซื้อฟีสปินนะเกมนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอ้าวมีว่ะเอ้ยมีซื้อฟีสปินว่ะอ่ะลองเลยแล้วกันนะฮะนะส่วนมากนี่เป็นเกมใหม่ไม่ค่อยจะมีซื้อฟีสปินนะที่เข้ามาแต่เกมนี้มีซื้อฟีสปินหน่อยท่านผู้ชมเอาไงดีเดี๋ยวดูก่อนว่าเบียด20เท่าไหร่1,500โอ้โหซื้อแพงขออ่ะสักรอบนึงไม่เป็นไรนะครับทุ่มไปก่อนครึ่งนึงมาเราจะดูก่อนว่าฟีสปินเนี่ยมันเป็นยังไงครับสำหรับเกมใหม่ท่านผู้ชมนะเกมวิญญาณลึกลับนะฮะหลอนๆหน่อยนะเกมนี้ นะมาดูดิว่ามันยังไงฮะเปิดมาที่คูณ2เลยนะยังไงซิยังไงซิ64บาทแล้วคูณเอ๊ะเดี๋ยวก่อนขอจับตาดูดีๆไปถึงนะท่านผู้ชมนะโอ้โห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 3,000เหี้ย3,900ว้าวว้าวสามพันเก้าอะไรก็ไม่รู้คือยังงงๆกับการคอมโบมันอยู่ท่านผู้ชมอันนี้ยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะต้องจริงจังหน่อยละนะฮะอาจจะโฟกัสกับเกมหน่อยนะคลิปนี้เพื่อจะอธิบายให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจกันนะครับปึ้งปังคูณฮะอุ้ยเครียดเลยดูไม่ออกอะท่านผู้ชมตอนนี้ยังดูไม่ออกนะกลายเป็นคูณ12 whatอะไรวะน้ำมาคูณ8 2 4 6 8 10 12ไม่ใช่อ่ะเอ้ยมันยังไงอ่ะอู้แต่โอเคนะแต่ว่าถือว่าจ่ายดีนะหรือว่าเป็นแค่รอบแรกป่ะเดี๋ยวลองซื้ออีกรอบนึงนะท่านผู้ชมครับถ้าอีกซื้ออีกรอบนึงเกลือนี่ก็คงแปลกๆละนะแต่ถ้ากำไรเนี่ยแสดงว่าโอ้โหเกมแม่งต้องมีอะไรพิเศษละนะถ้าซื้ออีกรอบนึงแล้วยังได้กำไรอยู่เนี่ยแสดงว่าโหมันน่าเล่นละท่านผู้ชมแบบนี้น่าจะมันกว่าเกมสงกรานต์นะไม่เหมือนเกมสงกรานต์เกมสงกรานต์แม่งจ่ายแค่ต้นเกมที่เหลือแดกหมดเลยนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูว่าจะได้กำไรอีกไหมนะครับรอบนี้เห็นไหมเนี่ยมันกลายเป็นคูณ8นี่งงมากเลยทั้งที่ตัวอัคระมีแค่3ตัวแล้วมันคูณ8ได้ไงวะเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหม3ตัวคูณ8อีกแล้ว What the fuckผมคิดว่ามันคงจะแบบว่าไอคือตัวละ1ตัวเท่ากับคูณ2อันเนี้ยอันนี้1ตัวแบบคอมโบ1ตัวเท่ากับคูณ2 2ตัวเท่ากับคูณ4 3ตัวเท่ากับคูณ6แต่ไม่ใช่ว่ะหรือว่าคอมโบ1ครั้งเท่ากับคูณ8เลยเหรอหรือยังไงหรือมากกว่าเท่าไหร่มากกว่าไม่เข้าใจเลยท่านผู้ชม
ผมไม่เข้าใจแค่เข้าใจที่บาทีเออเป็นคนที่ค่อนข้างจะWhat the ล็อกเหมือนลิงเลยเฮียยี่เกมใหม่โคตรเอาด้วยชมเฮ้ยเกมวิญญาณลึกลับโอ้แล้วดูเหรียญที่ไปค่ายเป็น PG เขียนว่า PG ได้เหรียญเออ4,100ฮะรอบนี้โคตรตึงท่านผู้ชมโอ้โหเอายังไงซิซิไหนซิเออไม่รู้ใครทันเล่นหรือเปล่านะไม่รู้กูเล่นก่อนแล้วกูเปิดก่อนเลยนะท่านผู้ชมเกมใหม่อ่ะฮะ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  4,295 บาทครับไงตึงตึงน้องเฮียเฮ้ยนะลองปรับเบสแล้วซื้อดูดีกว่าเอาสัก 4,000 ดิ 4,000อ่ะมาขอหน่อยสักรอบนึงถ้าปรับเบ็ดแล้วเกลือเนี่ยแม่งแปลกละอันนี้โดนแดกแน่นอนถ้าปรับเบ็ดแล้วเกลือนะแต่ถ้าปรับเบ็ดแล้วยังได้อยู่เนี่ยผมจะวัดใจเลยผมจะซื้อเบ็ด100เลยนี่ถ้าปรับเบ็ดแล้วยังได้อยู่ผมจะซื้อเบ็ด100เลยวัดใจเลยอันนี้5ตัวมาป่ะมาแน่นอน5ตัวโอ้4ตัวว่ะท่านผู้ชมมึงจะซูมกระดาษทําเหี้ยอะไรกูถามจริงนะแต่ก็ดีนะมันเปลี่ยนแนวท่านผู้ชมครับปกติเนี่ยคือถ้าลุ้นฟีตาปินแบบมันจะตึกตักตึกตักเนี้ยเป็นเสียงแบบกระตุกหัวใจอ่ะแบบตึกตักตึกตักแต่อันนี้แม่งมาใหม่ว่ะแปลกใหม่เป็นการซูมกระดานเข้าไปแล้วก็ นะเออแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจตัวคูณท่านผู้ชมครับงงอยู่นะฮะเดี๋ยวไปศึกษา เดี๋ยวไปศึกษานะศึกษาจากคนในกลุ่มนี่แหละยังไงมันรู้สึกแปลกแล้วท่านผู้ชมดูดิตั้งแต่ปรับเบสขึ้นมาแล้วมันจะยังไงปรับเบสขึ้นมาแล้วยังไงจ๊ะอย่าบอกนะว่าเกลือเลยอ่ะยังไม่ค่อยเก็ตนะท่านผู้ชมแบบไม่ค่อยเก็ตกับการคอมโบของเกมนะท่านผู้ชมนะมันโอ้สวยโอเคเท่าไหร่ปี้ยังปังโอ้โหโอ้ what the fuck แล้วฟรีดีฟรีด้วยโอ้โหหมื่นสองเฮียเห็นไหมเห็นเมื่อกี้เห็นป่ะชี้โคตรบ้ามันบ้ามันเลื่อนมันล่าเฮียเลยขนาดนี้เลยเกมใหม่เนี่ยเอาดิมึงมายังไงกูไปอย่างนั้นอ่ะมึงลากยาวแค่ไหนกูเอาแค่นั้นแหละเอาดิกูจะเอาดีกว่าพอใจอ่ะโอ้แล้วมา15หมุนบอกเลยว่ารวยสัตว์อ่ะเอาดินะเฮ้ยหรือว่าเกมแม่งเพี้ยนวะท่านผู้ชมผมรู้สึกว่าเฮียมันแตกดีเกินไปอ่ะเฮียมันรู้สึกว่าแตกดีเกินไปท่านผู้ชมเฮียเอ้าไหลทิ้งเลยยังไงมาดิคูณ8ปึ้งให้อ๋อถ้าคอมโบรอบแรกเนี่ยคือคูณ8รอบต่อไปคือคูณ12น่าจะใช่นะเอาถ้าแบบถ้าที่ดูมาคือถ้าคอมโบรอบแรกมันขึ้นแค่คูณ8ตลอดเลยไม่ว่าจะกี่ตัวไม่ก็แค่นับคูณ8หรอมันไปคูณ8ได้ไงวะทั้งที่เฮียคูณถ้า3ตัวนี้มารวมกันก็มีแค่6เนี่ยเห็นไหมคอมโบแรกเนี่ยคูณ8แล้วดอกไม้มาเท่าไหร่เปี้ยคูณ12ปังโอ้โหเยอะโอ้ my god what the fuck มา 30,000 ท่านผู้ชมเฮ้ยไอ้ชั่วมันแตกดีเกินไปจริงแตกดีเกินไปจริงไอ้เหี้ยเกมใหม่แบบเป็นเกมใหม่เกมแรกที่ถูกใจผมมากนะท่านผู้ชมลูกรักลูกรักเออไอ้เหี้ยเอาวะเอาแล้ววะเอาละท่านผู้ชมเอาละแบบนี้เอาละนะก็อย่างที่บอกไปท่านผู้ชมว่าเราจะซื้อเบ็ดพันเอ้ยซื้อเบ็ดร้อยก็ต้องซื้อนะไปเออจริงอยากเลิกอะแต่ก็ต้องไปให้สุดท่านผู้ชมครับนะเราต้องจัดให้สุดนะครับ
ได้ยังไงก็เอาอย่างนั้นแต่จะไปสุดๆเลยท่านผู้ชมนะมาดูรอบนี้จะได้เท่าไหร่ท่านผู้ชมรอบนี้ซื้อไป 7,500 ที่เบ็ด100นะครับ 7,500 นะครับก็เบ็ด100นะแต่ตอนนี้กำไรละนะถึงแม้จะขาดทุนรอบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูต่อไปว่ามันจะได้อีกเท่าไหร่โอ้ย 2,400 ยังไงต่อแล้วโอ้ยเราขโมยยังไม่หยุดท่านผู้ชมดูดิ50บาทโอ้โหเลยโอ้เลยเอาแต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะยังไม่ได้กำไรนะตอนนี้ยังไม่ได้กำไรเลยนะเออนี่ฮะคูณ8มาก่อนเปิดมาอันนี้น่าจะไม่คอมโบโอ้สวยเรียบร้อยโอ้ยเดี๋ยวคุณจะได้เยอะจิ๋วไปเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหแสบคอมากท่านผู้ชมโอ้ยจะโอ้โหแม่เอ้ยคิดว่าแตกดีเกินจริงๆท่านผู้ชมไม่โคตรแตกโคตรดีอ่ะจริงไอ้เหี้ยมันเป็นที่บ้ามากบ้าแบบบ้าจิ๋มหายเลยท่านผู้ชมดิโอ้โหคอมโบแบบไม่ค่อยเก็ตแต่รู้เลยว่าเกมนี้แม่งต้องมีอะไรพิเศษอ่ะแล้วแม่งโอ้ไอ้เหี้ยคูณแค่12ได้เป็นหมื่นบ้าบ้ามากอ่ะฮะอ่าฮะอ่าฮะยังไงโอ้โหแล้วได้โอ้สามหมื่นแค่ทุนมาแค่ 3,000 นะท่านผู้ชมนี่บอกโอ้โหทุนมาแค่ 3,000 นะเออตอนแรกที่ผมคือทำใจว่าเออที่กูเสียแน่นอนอ่ะคือตอนแรกคือแบบว่าเกมใหม่คือแบบแม่งเสียแน่นอนอ่ะนะเพราะผมเสียมากับเกมใหม่เนี่ย 2-3 ครั้งละนะที่เล่นเกมใหม่เนี่ยแม่งโดนตลอดนะครับรอบนี้แม่งเหมือนดวงเราขึ้นหรือยังไงอะไรวะดูดิกูเลิกแล้วกันใครจะอยู่ก็อยู่อ่ะยี่ก็ 50,000 กูพอโอเคละเดี๋ยวเราเจอกันรอบหน้าดีกว่ารอบหน้าค่อยว่ากันใหม่นะกับเกมนี้ท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเอา 50,000 ก่อนแล้วกันนะฮะเก็บไว้ก่อนแล้ว 3,000 เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นต่อท่านผู้ชมครับไอ้เหี้ยแบบโหมันหนักมากท่านผู้ชมมันโหมันสุดอ่ะมันสุดอ่ะเอาจริงมันสุดอ่ะไอ้เหี้ยตัวก็ค่อยแพงเท่ากับสาวถ้ำเลยป่ะแต่สาวถ้ำลงยากนะตัวแพงแต่นี่ก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ได้มีตัวแพงลงมากนะแต่ว่าตัวถูกๆลงไม่ก็หมื่นอ่ะตัวถูกๆลงไม่ก็หมื่นอ่ะเมื่อกี้อ่ะตัวถูกๆพวกหยดน้ำพวกลูกไฟพวกลูกใบไม้เนี่ยลงแม่งโอ้โหแม่งหมื่นอ่ะโอ้เกมวิญญาณลึกลับครับอาจจะมีดวงวิญญาณที่กำลังช่วยประคับประคองให้เราแตกอยู่ก็เป็นไปได้นะหรืออีกอย่างอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นไปได้ก็เป็นได้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วท่านผู้ชมครับอึ้งกับเกมใหม่มากตอนนี้อึ้งกับความที่แบบมันแตกแบบไอ้ที่แบบมันหนักอ่ะมันแบบเฮ้ยมันสุดอ่ะท่านผู้ชมนะเกมใหม่โอ้โหเกมนี้จะขึ้นเป็นเกมท็อป10แน่นอนนะฮะติดท็อปแน่เกมนี้ท่านผู้ชมบอกตรงนะฮะถ้าแตกอย่างนี้นะบอกตรงเลยเฮียแบบเป็นเกมหนึ่งที่คือสมบัติอะสมบัติของ PG อะบอกเลยว่าเกมนี้คือสมบัติของ PG นะโอ้โหสุดจริงๆท่านผู้ชมสุดจริงๆนะครับผมคิดว่าณซีซั่นนี้อาจจะไม่มีเกมไหนสู้เกมใหม่ที่มีชื่อว่าวิญญาณลึกลับได้เลยนะก็เป็นไปได้นะครับโอเคสำหรับเกมนี้โคตรคุ้มเฮียคุ้มโคตรพ่อโคตรแม่ละนะเลิกสิครับผมนะนั่นแหละครับใครที่ดูอยู่ดูแล้วอย่าโลภนะฮะให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นท่านผู้ชมครับนะก็สิ่งที่คุณเห็นอยู่อาจจะแบบไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้นะครับผมท่านผู้ชมคือผมพยายามพูดแบบไม่อยากให้คุณโลภมากนะฮะคุณอาจจะไม่ได้คุณอาจจะไม่ได้แบบผมก็ได้นะฮะเอออย่าไปโลภมากกับอะไรอย่าไปหลงกับนะพูดไม่ถูกเหมือนกันตอนนี้อึ้งอยู่อึ้งกับความแตกเหี้ยแบบนี้แบบเหี้ยไม่ใช่แบบแตกดีเหี้ยพูดผิดนะสุดจัดแม่งมันมากแสบคอด้วยตอนนี้กูโอเคเลิกแล้วกันท่านผู้ชมครับก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามผมด้วยท่านผู้ชมครับนะฝากเกมวิญญาณลึกลับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับสุดจัดนะไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันแล้วใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มวัฒนธรรมนะอยากไปพูดคุยอยากมีกลุ่มที่คุยเรื่องเดียวกันนะครับนะก็สามารถมาขอเข้ากลุ่มได้นะทักมาสอบถามได้เลยนะถ้าใครอยากเข้ากลุ่มท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวยังไงผมพาเข้าได้นะครับโอเค
แล้วก็อยากให้เล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาได้เลยท่านผู้ชมครับเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่คอมเมนต์มาก็ได้เลยแล้วผมเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะฮะสำหรับคืนนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนกับเกมวิญญาณลึก